ทักทายเด็กๆอีกรอบหนึ่งไหมคคะ่ะคุณครูเอ๋สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วสยวัสคดี่ะค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะค่ะคุณครูขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom นะคะซึ่งเราทำตามโครงการอัจฉริยภาพพัฒนาอัจฉริยภาพใช่นะคะของสสวทดังนั้นรอบนี้ A50 เป็นรอบรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะคะวันนี้พบกับคุณครูวิไลลักษณ์และคุณครูเอค่ะค่ะปนันท์ภูบัวค่ะค่ะคุณครูอ๋อยนะคะคุณครูวิไลลักษณ์คือคุณครูอ๋อยนะคะค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆมาแล้ว34 คนคจะ่ะรออีก5 คนไหมคะรอสักมนีิดเวค่ละารออีกนิดนึงนะคะเด็กใครพร้อมแล้วส่งสัญญาณได้ค่ะพร้อมแล้วพร้อมพร้อแลมแล้้ววพร้อมแลอ่า้ถ้าอย่างนั้นวเด็กๆตอนนี้ช่วงเด็กๆรอนะคะอืให้เด็มกๆคิดท่าทางที่แสดงความพร้อมเดี๋ยวคุณครูอ๋อยกับครูเอเนี่ยจะให้เด็กๆทำท่านะคคะ่ะว่าพร้อมสามสิบนสะีค่ะคหลังนจนากะทคี่ะเราตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกอาืรอยม่างจริงจังอืนะคมะสำหรับรอบสิบรอโมงคครอึ่งยถึงเที่ยงที่เด็กๆรอคอยครูเอพร้นอมะแคล้วะทำไงดีคคุะณเอพร้อมแต่ว่าก่อนที่ครูเอจะพร้อมเดี๋ยวเราพาเด็กๆนะอคืะมไปพบกับท่านผู้อำนวยการอ๋ศูอนย์พัฒนาอัจฉค่ระิยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคือท่านผู้อำนวยการสาครคล้ายแท้ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ขอเรียนเชิญท่านพบกับเด็กๆได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกมาเก่งมากเลยค่ะและต้องขอบคุณสสวทที่ให้โอกาสเด็กๆคุณครูได้เรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยขอบคุณวิทยากรขอบคุณผู้ปกครองตลอดจนบุคคลทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นและขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูนำความรู้ที่ได้เรียนนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตนเองเกิดกับคนอื่นๆและณโอกาสนี้ขอเปิดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ณศูนย์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ณบัดนี้สวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะคุณครูเอคะค่ะเราจะไปขอตอบคำถามน้องนิดนึงนะคะมีเมื่อกี้มีเด็กๆถามมาค่ะทางช่องแชทนะคะว่าเสียงดังหน่อยค่ะถ้าผู้ปกครองไม่อยู่หรอครับทำยังไงจะถ่ายภาพไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะทำเท่าที่ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆควรมีภาพกิจกรรมเอาไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกว่าเราได้ร่วมกิจกรรมกับสสวทและศูนย์อัจฉริยภาพนะคะเพราะว่าเรามีพี่ๆทีมงานที่คอยเก็บภาพหน้าจอขณะที่น้องๆทำกิจกรรมเอาไว้เช่นกันนะคะค่ะชื่อไม่ออกคุณครูเป็นชื่อภาษาอังกฤษคุณครูอ่านชื่อไม่ออกนะคะตอนนี้ทีมงานของคุณครูบอกมาว่าเด็กๆใส่ชื่อภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเลยขอเป็นชื่อภาษาไทยแต่จริงๆแล้วทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นี่เป็นสากลนะคะคุณครูจริงๆต้องให้เด็กๆเป็นสากลโอเคค่ะเปลี่ยนชื่อนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยเราจะไปเริ่มกิจกรรมกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยคิดท่าทางนะลูกท่าทางที่ตัวเองบอกให้คุณครูทราบว่าเด็กๆมีความพร้อมสำหรับการเรียนในห้องเรียน A50 อะค่ะให้เด็กๆช่วยคิดท่าทางประกอบนะคะเดี๋ยวคุณครูอ๋อยจะให้คุณครูเอ๋เป็นคนออกแบบท่าให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันว่าถ้าเด็กๆพร้อมนะคะคุณครูพร้อมจะทำท่าไหนดีโอเคไหมคะคุณครูจะให้สัญญาณคุณครูอ๋อยจะให้สัญญาณว่าพร้อมไหมพร้อมไหมเด็กๆก็จะตอบว่าพร้อมค่ะพร้อมค่ะ
ะคะแล้วก็ทำท่าประกอบแล้วคุณครูก็จะแคปหน้าจอเป็นการถ่ายภาพร่วมกันในการเริ่มกิจกรรมในวันนี้โอเคไหมคะทดสอบคุณครูเอก่อนเลยคุณครูเอพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะแล้วเราก็ทำท่าพร้อมกันเด็กๆโอเคไหมคะคิดออกหรือยังท่าทางของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโอ้ยพิชยาภาน่ารักมากเลยพยักหน้าด้วยแปลว่ามีท่าน่ารักอยู่ในใจแล้วล่ะน้องพอเพียงบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะยังไม่ได้ยินเสียงเหรอคะเด็กๆปิดไมค์หรือยังมาจากอุบลด้วยวันนี้มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยแสดงว่ามีความสนใจศูนย์ของเราอยู่นะคะนี่ศูนย์ของเราเพิ่งเปิดเป็นปีที่2เองเพิ่งทำกิจกรรมให้เด็กๆ เป็นปีที่2นะคะแต่ก็มีความภูมิใจแล้วก็ตั้งใจมากที่จะดูแลกิจกรรมตรงนี้นะคะค่ะเด็กๆคะมีคุณครูทีมวิทยากรเช็คชื่อเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยเปลี่ยนชื่อให้คุณครูด้วยเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเป็นภาษาไทยค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคุณครูอ๋อยจะให้สัญญาณว่าอู้หูบีสัญลักษณ์โอเคพร้อมไหมพร้อมไหมเด็กๆคุณครูเอเงียบเลยยังไงเนี่ยคุณครูเอไม่พากำลังแอบดูเด็กๆไม่พาเด็กๆทำค่ะหนึ่งสองสามพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะเด็กๆทำท่าหน่อยค่ะยิ้มด้วยเราจะแคปหน้าจอกันอุ้ยมีแฝดด้วยเหรอเนี่ยนั่งเรียนพร้อมกันเลยภัทรกรเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนี้เราจะไปเริ่มกิจกรรมของเล่นแม่เหล็กนะคะสำหรับรอบนี้เป็นรอบ A สิรอบ A 50แล้วค่ะโอเคคุณครูเอมีอะไรมาฝากเด็กๆคะจากพี่ตาแววค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะเนื่องจากกิจกรรมของเราวันนี้เป็นของเล่นที่ทำจากแม่เหล็กค่ะซึ่งเด็กๆได้รับกันทุกคนแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะเรามารับสมองกันก่อนค่ะครูเอมีข้อสอบจากพี่ตาแววมาฝากนะคะเป็นข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะชั้นป.3นะคะในปี2560ค่ะถ้ามองโจทย์ที่หน้าจอนะคะโจทย์ตอนนี้36คนเลยไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูได้ในหน้า6นะคะถามว่าทดสอบนำปลายแท่งโลหะ3ชิ้นค่ะโดยถือแท่งที่1นะคะให้ปลายคิวค่ะเข้าใกล้กับปลายแท่งโลหะแท่งอื่นๆนะคะมีผลดังนี้ค่ะปลายคิวนะคะเมื่อนำเข้าใกล้ปลายยูจะเกิดแรงผลักกันค่ะและเมื่อนำปลายคิวเข้าใกล้กับปลาย RST นะคะจะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะคำถามก็คือแท่งโลหะใดเป็นแท่งแม่เหล็กค่ะเด็กๆสามารถที่จะเลือกคำตอบข้อ1แท่งที่1เท่านั้นนะคะข้อ2แท่งที่1และ2ข้อ3ตัวเลือกที่3นะคะแท่งที่1และแท่งที่3ตัวเลือกที่4แท่งที่3เท่านั้นเด็กๆสามารถพิมพ์คำตอบมาทางเมนูแชทนะคะเลือกข้อ1ก็พิมพ์1ได้เลยค่ะเด็กๆอ่านเองในหน้าที่6ได้เลยหน้าอะไรคะหน้า6ค่ะหน้า6นะคะอธิตยามาก่อนเลยค่ะ3 3 3มาแล้วคำตอบมาแล้วโอ้โหคำตอบเด็กๆรู้ได้อย่างไรเนาะแสดงว่าเด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กกันมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ตอนนี้เด็กๆคุณครูจะยังไม่เฉลยคำตอบให้กับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับแม่เหล็กและก็สมบัติของแม่เหล็กนะคะเป็นการทบทวนความรู้ค่ะเด็กๆค่ะค่ะคุณครูเอเลยค่ะค่ะแม่เหล็กนะคะคือแร่หรือโลหะค่ะที่สามารถดูดกับสารแม่เหล็กได้นะคะโดยทั่วไปแล้วแม่เหล็กเป็นสารประกอบระหว่างเหล็กกับออกซิเจนค่ะส่วนสารแม่เหล็กนะคะเป็นสารที่ไม่ได้เป็นแม่เหล็กค่ะแต่มีสมบัติในการดึงดูดกับแม่เหล็กได้นะคะเช่นเหล็กนิกเกิลทวงนะคะบิสมัธโคบอลค่ะค่ะเร็วไปไหมคะเด็กๆได้รู้จักกับแม่เหล็กและสารแม่เหล็กแล้วนะคะวันนี้คุณครูอ๋อยก็มีแท่งแม่เหล็กแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กชนิดแท่งนะคะมาทดสอบนะคะมาให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกันนะคะเมื่อกี้คุณครูเอบอกว่า
ป็นเหล็กแม่เหล็กเป็นสารประกอบที่ประกอบไปด้วยออกซิเจนกับเหล็กค่ะค่ะตอนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นคุณครูอ๋อยทดลองก็จะเห็นว่าแม่เหล็กดูดดูดลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษแล้วเมื่อกี้บอกว่าแม่เหล็กจะดูดกับสารแม่เหล็กค่ะวันนี้ลวดเสียบกระดาษก็ทำจากสารแม่เหล็กก็คือนิกเกิลนะคะเป็นลวดที่ชุบนิกเกิลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปเสียบกระดาษเป็นสารแม่เหล็กแม่เหล็กเอได้ไหมคะครูอ๋อยอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกับแม่เหล็กและก็สารแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วและสมบัติของแม่เหล็กเด็กๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างทราบไหมเอ่ยค่ะเดี๋ยวคุณครูอ๋อยจะพาเด็กๆไปทำความเข้าใจนะคะไปทำความเข้าใจกับเรื่องของสมบัติแม่เหล็กกันค่ะค่ะดูการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะปึ๊บโอ้โหเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คลิปเสียบกระดาษนะคะคุณครูใช้คำว่าสารแม่เหล็กแล้วกันถูกดูดติดบริเวณไหนของแม่เหล็กบริเวณด้านปลายใช่ไหมคะนั่นแปลว่าบริเวณที่ดูดติดกับสารแม่เหล็กมากที่สุดเราจะเรียกบริเวณนั้นว่าขั้วแม่เหล็กนะคะเพราะว่ามีแรงดูดมากที่สุดนะคะอีกหนึ่งครั้งละกันปึ๊บเรารู้จักแล้วแม่เหล็กแบบแท่งจะมีขั้วอยู่ตรงปลายนะคะแล้วเอแท่งแม่เหล็กทำไมถึงมีสีไม่เหมือนกันเราไปชมการทดลองต่อไปเลยนะคะคุณครูมีแท่งแม่เหล็กที่แขวนไว้อย่างอิสระแล้วเดี๋ยวเราจะตอนนี้แกว่งแล้วนะคะทำให้แกว่งได้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่เหล็กจะหยุดนิ่งเมื่อแม่เหล็กหยุดนิ่งนะคะเดี๋ยวเด็กสังเกตนะคะคุณครูนำเข็มทิศค่ะเข็มทิศวางไว้นะคะตอนนี้ค่อนข้างหยุดนิ่งนะคะค่อนข้างหยุดนิ่งอาจจะมีลมจากแอร์นิดนึงค่ะเด็กๆทำให้เกิดถึงจะไม่นิ่งที่สุดแต่ก็ค่อนข้างนิ่งแล้วคุณครูเอเห็นอะไรคะค่ะเห็นปลายเอ็นที่ขั้วของแม่เหล็กนะคะหันไปในแนวทิศเหนือของเข็มทิศเสมอค่ะอ๋อตอนนี้นะคะก็คือทางปลายที่มีอักษรย่อตัว N หันไปทางทิศเหนือซึ่งเหมือนกับเข็มทิศนั่นเองนะคะก็จากการทดลองตรงนี้แหละค่ะก็สามารถนำไปทำเข็มทิศได้เพราะฉะนั้นปลายที่หันไปทางทิศเหนือนะคะก็จะถูกเรียกขั้วนั้นว่าเป็นขั้วเหนืออักษรย่อที่ใช้ก็คือตัว N นะคะเด็กๆตัว N นะคะตัว N ก็มาจากคำว่า North ส่วนปลายด้านหนึ่งที่ชี้ไปทางทิศใต้นะคะอักษรย่อตัว S นะคะจะถูกเรียกว่าขั้วใต้ S ก็มาจากคำว่า South นั่นเองตอนนี้เด็กๆรู้จักขั้วแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเราจะทาสีให้แตกต่างกันนะคะเพื่อให้รู้จักขั้วเหนือและขั้วใต้และถ้าคุณครูนำแม่เหล็กนะคะอีกแท่งหนึ่งมาวางใกล้ๆกับแม่เหล็กอีกอันหนึ่งที่แขวนอยู่นะคะเด็กๆ เห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่ยคุณครูนำแม่เหล็กไปด้านที่เป็นขั้วใต้ตัวอักษร S นะคะเกิดการผลักกันทาง N บ้างดังนั้นนะคะเมื่อคุณครูนำแม่เหล็ก2อันมาวางใกล้กันจะเกิดแรงกระทําต่อกันใน2ลักษณะก็คือเกิดแรงดึงดูดในกรณีที่มีขั้วต่างกันค่ะและจะเกิดแรงผลักกันกรณีที่เป็นขั้วเหมือนกันนี่คือสมบัติอีกข้อหนึ่งของแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปฟังคลิปสรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กกันค่ะเชิญค่ะ
ทำจากฝาแม่เหล็กได้และแม่เหล็กสามารถดึงดูดหรือผลักแม่เหล็กด้วยกันได้แม่เหล็กมี2ขั้วขั้วที่เหมือนกันจะผลักกันขั้วที่ต่างกันจะดึงดูดกันแม่เหล็กเมื่อนำมาแขวนให้แกว่งได้ในแนวราบเมื่อหยุดนิ่งปลายด้านหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือปลายอีกด้านหนึ่งจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอเมื่อเราทบทวนความรู้เรื่องแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กไปแล้วนะคะเรากลับมาที่ข้อสอบของพี่ตาแววที่ทิ้งค้างกันไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันเลยดีไหมคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้ออะไรเด็กๆตอบข้อไหนกันบ้างคะชุนี้ครูดูนะที่เมื่อสักครู่เด็กๆตอบข้อ3เป็นส่วนใหญ่ค่ะครูเอ๋ข้อไหนลูกชุนี้3ค่ะภัทรกรบอก3หลายคนตอบ3นะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ค่ะแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กคือแท่งโลหะแท่งที่1และ3นะคะต้องพิสูจน์นะคะคุณครูเอ3อย่างเดียวเราเฉลยเด็กๆเด็กๆไม่น่าจะเชื่อเรานะคะใช่ค่ะลองทำดูค่ะย้อนกลับไปดูที่ข้อสอบนะคะพร้อมกับดูขยับอุปกรณ์นิดนึงตอนนี้นะคะมีแท่งแม่เหล็กตัวอย่างนะคะเป็นแท่งแท่งที่1อันไหนแท่งที่1ครับครูเอ๋อันไหนแท่งที่1ผลดําผลดังตารางนะคะอันนี้แท่งที่1นะคะเมื่อนําปลายยูเข้าใกล้ปลายคิวค่ะเราพบว่าเกิดแรงผลักกันและเมื่อนําปลายยูเข้าใกล้ปลายพีค่ะจะเกิดแรงดึงดูดกันนะคะดังนั้นตรงกับสมบัติของแม่เหล็กในเรื่องแรงกระทําระหว่างขั้วแม่เหล็กนะคะดังนั้นแท่งโลหะแท่งที่3จึงเป็นแม่เหล็กค่ะและเมื่อนําแท่งโลหะแท่งที่1ที่ปลายยูนะคะเข้าใกล้แท่งโลหะแท่งที่2ปลาย S และปลาย R เกิดแรงดึงดูดนะคะซึ่งปลายทั้ง2เป็นโลหะแท่งเดียวกันดังนั้นแท่งโลหะแท่งที่2เป็นสารแม่เหล็กค่ะคำตอบเรียบร้อยแล้วเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเก่งทุกคนเลยตอบข้อ3นะคะข้อมูลมีอยู่ในใจอยู่แล้วเราทบทวนเพิ่มเติมเด็กๆก็ทำได้นะคะไม่มีใครเปลี่ยนคำตอบด้วยนะคะก็เลือกข้อ3ยังยึดมั่นอยู่โอเคในเมื่อเราเข้าใจนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องแม่เหล็กและสารสมบัติแม่เหล็กกันเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มกันเลยไหมคะเราก็มาเริ่มกิจกรรมของเล่นแม่เหล็กเราจะนำความรู้เมื่อกี้นี้นะคะมาทำของเล่นกันมีอยู่2อย่างเด็กๆตื่นเต้นอยากทำหรือยังอยากทำแล้วนะคะก็ตื่นเต้นค่ะค่ะอย่างนั้นไปทำของเล่นชิ้นที่1กันเลยเรือปิงปองก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำไปชมคลิปการทดลองค่ะค่ะสสวทที่ให้โอกาสเด็กๆครูได้เรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยขอบคุณวิทยากรขั้นตอนการทดลอง 1. เติมน้ำลงในขันพลาสติกให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของขันจากนั้นนำไปวางบนกระดาษรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยให้ขันอยู่กลางรูปหกเหลี่ยม 2. ปั้นดินน้ำมันเป็นฐานสำหรับวางแม่เหล็กวงแหวนจำนวน6ฐานโดยให้ฐานมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของขันแล้วนำไปวางที่จุดมุมของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทั้ง6มุมสามเขียนหมายเลข1ถึง6กำกับที่ฐานของแม่เหล็กวงแหวนทั้ง6มุมที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกมาเก่งมากเลยค่ะ4วางเรือปิงปองลงบนน้ำในขันที่ให้โอกาสเด็กๆคุณครูได้เรียน5นำแม่เหล็กวงแหวนไปวางบนฐานดินน้ำมันทั้ง6ฐานฐานละ1อันในขั้นตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเรือปิงปองเมื่อวางแม่เหล็กวงแหวนลงบนฐานแต่ละอัน 6. ทำให้เรือปิงปองลอยอยู่ตรงกลางขันโดยการพลิกสลับขั้วแม่เหล็กไปเรื่อยๆ
คณิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มที่การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนค่ะดังคลิปนะคะที่ได้ดูไปแล้วอุปกรณ์ตอนนี้ที่เด็กๆมีก็คือขันค่ะขันน้ำนะคะมีขันน้ำไม่พอต้องมีน้ำด้วยค่ะเด็กๆเตรียมน้ำหรือยังลูกใส่น้ำด้วยนะคะครึ่งขันค่ะประมาณครึ่งขันละออรัสลูกไปเตรียมน้ำหรือยังคะให้เวลาเตรียมน้ำสักครู่นึงนะคะใส่น้ำเตรียมแล้วเตรียมแล้วค่ะเด็กๆเตรียมความพร้อมมากเลยใส่ไปเลยประมาณครึ่งขันค่ะลูกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะกระดาษ A4 ที่เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านี้นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยลูกแล้ววางลงไปเลยกับพื้นเลยวางลงไปเลยนะคะหลายคนกำลังเติมน้ำอยู่ค่ะวางลงไปเอาฐานวางลงไปนะคะให้อยู่กึ่งกลางของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าค่ะเรียบร้อยไหมคะลูกครูดูนิดนึงเรียบร้อยแล้วเอากระดาษวางด้านล่างเอาขันวางข้างบนครับจากนั้นนะคะดินน้ำมันค่ะที่ได้รับไปเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งดินน้ำมันให้เป็น6ส่วนโดยประมาณเท่าๆกันนะคะครูเอขออนุญาตใช้กระดาษรองค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในการตัดแบ่งดินน้ำมันออกเป็น6ส่วนนะคะง่ายสุดเลยก็ไม้บรรทัดเลยค่ะเด็กๆมีไม้บรรทัดไหมคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแกะแล้วดินน้ำมันเรียบร้อยแล้วตรงนี้ต้องวัดไหมคะคุณครูเอ๋ใช้โดยประมาณค่ะใช้ประมาณให้แบ่งให้ได้6เลยนะคะต้องใช้ทักษะการประมาณนะคะให้ได้6ส่วนเท่าๆกันค่ะโหต้องใช้แรงมากเลยนะคะต้องรบกวนผู้ปกครองไหมคะงานนี้สามารถช่วยช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะจริงๆแล้วกิจกรรมนี้เราสามารถที่จะทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้เลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้วันหยุดนะคะแข็งค่ะวันหยุดของทุกๆท่านค่ะวันหยุดของทุกท่านนะคะยกเว้นของคุณครูค่ะคุณครูเอตัดแบ่งได้เด็กๆแบ่งได้ไหมคะลูกเสร็จก่อนครูเสร็จเรียบร้อยแล้วพยักหน้าเลยนะคะดีมากเลยลูกเราสื่อสารแบบอวัจนภาษาด้วยตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วครับต่อเลยยังใส่หัวใส่หัวริตานัทบอกรอแป๊บนึงครับพยายามพยายามคุณครูก็เห็นอยู่ไม่กี่คนค่ะคุณครูก็เลยไม่รู้ว่าเด็กๆอยากชมภาพพร้อมไหมขอชมภาพเด็กๆหน่อยค่ะทีมงานช่วยให้เห็นภาพเด็กๆทำกิจกรรมค่ะโอเคเด็กๆคะตอนนี้บางหนูไม่เปิดกล้องหนูขยับกล้องหน่อยค่ะลูกขยับกล้องพดชลัดเหรอคะนิชการกัดจังช่วยดูช่วยเปิดปิดกล้องด้วยนะคะปันวิทย์ค่ะพิมันดาหนูปรับกล้องตัวเองค่ะลูกให้กล้องเห็นภาพทำกิจกรรมค่ะลูกน้องพิมันดาค่ะปานวิทย์ค่ะเปิดกล้องด้วยนะคะคนที่เปิดกล้องแล้วช่วยปรับกล้องหน่อยค่ะลูกคุณครูจะได้เห็นว่าเราอยู่ในการเตรียมความพร้อมถึงไหนแล้วอธิตยาวางเลยค่ะคุณครูเอวางออกกำลังแบ่งวางตัดเรียบร้อยแล้วนะคะได้6ส่วนจากนั้นค่ะนำดินน้ำมันทั้ง6ส่วนนี้นะคะที่แบ่งแล้วเนี่ยนะคะไปวางไว้บริเวณมุมของรูปหกเหลี่ยมนะคะโดยวางให้ชิดติดกับขันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอ๋อยช่วยคุณครูเอ๋ดูเด็กๆค่ะว่าตอนนี้วางหรือยังติดขันเลยนะคะทิตยาเรียบร้อยแล้วพีรพลวางแล้วพลาทิพย์เรียบร้อยใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วยกมือเ
ิมอันดายังไงคะลูกตัดเสร็จหรือยังอ๋อพราทิพย์เรียบร้อยแล้วอ๋อสุภวัฒน์ใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วสีเมจิกเลยค่ะเราต้องใช้เมจิกนะคะในการเขียนหมายเลขประจำตำแหน่งของมุมทั้ง6ของรูป6เหลี่ยมด้านเท่าเริ่มจากซ้ายบนสุดนะคะวนไปทางขวาค่ะ1 2เขียนด้วยเมจิกฐานดินน้ำมันนะคะลูกทั้ง6ฐานเลยนะคะจากมุมบน4ซ้ายก่อนนะคะหมายเลข1และ6ตอนนี้เขียนเรียบร้อยแล้วเด็กๆกำลังทำกิจกรรมอย่างตั้งใจมากเลยว่าเอจะเกิดอะไรขึ้นกับเรือปิงปองของเราโอ้น้องอธิตยาตัดเสร็จยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมลูกกรีตตานะกำลังแบ่งดินน้ำมันค่ะค่ะซึ่งเป็นอะไรค่ะรอค่ะรอนิดนึงสามตรงไหนนะครับสามอะไรนะครับเปิดไมค์เลขสามตรงไหนนะครับเลข3เด็กๆดูที่หน้า5ในคู่มือประกอบด้วยได้เลยนะคะผมนี่ครับผมโอเค1จากมุมบนซ้ายครับลูกมุมบนซ้ายแล้วก็มาตามเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกาครับนะคะซ้ายแล้วก็1นะคะ2 3ตามเข็มนาฬิกาเลยครับเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยยังระบุตำแหน่งไม่เรียบร้อยค่ะกำลังเขียนค่ะกำลังเขียนเมื่อกี้ใครนะทิตาลีตัดดินน้ำมันมีใครยังตัดอยู่ไหมไม่มีแล้วตอนนี้คุณครูเอ๋น่าจะไปต่อได้แล้วค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วโอเควัสกรครับผมเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะนางเอกของกิจกรรมนี้นะคะลืมไม่ได้ค่ะเรือปิงปองนะคะซึ่งทำจากลูกปิงปองนะคะติดกับฐานติดตรงด้านล่างด้วยแม่เหล็กเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเรือปิงปองค่ะวางลงไปตรงกลางขันน้ำเลยค่ะลอยลงไปเลยค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนนะคะนำเรือปิงปองไปลอยอยู่กลางขันน้ำเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่เอไปต่อค่ะจากนั้นค่ะเด็กๆจะได้รับแม่เหล็กวงแหวนอย่างนี้นะคะคนละ6ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กวงแหวนค่ะวางที่ตำแหน่งต่างๆนะคะแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองค่ะวางบนฐานดินน้ำมันเลยนะคะเด็กๆฐานดินน้ำมันวางให้ชิดกับขอบขันนะคะ1ค่ะไล่ไปเลยวางไว้ทั้ง6มุมเลยค่ะมีฐานดินน้ำมันอยู่6ฐานเด็กๆวางแม่เหล็กวงแหวนเลยค่ะโอเควางแล้วยังไงคะคุณครูเอ๋วางเรียบร้อยครบ6ก้อนเรียบร้อยที่บริเวณมุมทั้ง6ฐานแล้วนะคะลองจับเรือปิงปองไว้ตรงกลางอีกทีนึงค่ะแล้วสังเกตดูค่ะว่าตอนนี้เรือปิงปองอยู่ตรงกลางขันหรือไม่นะคะถ้ายังไม่อยู่ตรงตอนนี้โจทย์ที่เด็กๆทุกคนจะต้องทำนะคะสำหรับเรือปิงปองก็คือทำอย่างไรให้เรือปิงปองลอยอยู่กลางขันน้ำได้ค่ะทำอย่างไรนะคะทำได้หรือยังเราจะนำสมบัติของแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์อะไรในกิจกรรมนี้เด็กๆได้ทบทวนไปแล้วนะคะทดลองนะคะแก้ไขปัญหาจะทำอย่างไรนะเท่าที่คุณครูสังเกตมีเด็กๆพลิกใช่ค่ะกำลังพลิกแม่เหล็กที่เป็นรูปวงแหวนในแต่ละฐานอยู่นะคะเอ๋จะใช่ไหมแล้วช่วยสังเกตซิว่าแม่เหล็กนั้นจะวางแนวแบบใดนะคะวางในทิศใดที่จะทำให้เรือปิงปองลอยอยู่กลางขันน้ำได้เด็กๆทำสำเร็จแล้วเด็กๆช่วยดูแบบฝึกนะคะแบบบันทึกในหน้าที่5นะคะพอเพียงค่อยๆหมุนครับทีละด้านครับผมต้องหาวิธีครับทำยังไงให้เรือปิงปองอยู่ตรงกลางหาวิธีอะไรได้หรือยัง
คุณครูเอลอยหรือยังของคุณครูเอยังไม่ลอยตรงกลางเลยโอ้โหชื่นชมเด็กๆมากเลยติดใจเด็กๆมองเด็กๆเพลินลืมทำของตัวเองเลยลองบ้างลองทำตามเด็กสิเผื่อจะอ้าวตอนนี้มีของใครคะทีมงานช่วยดูให้หน่อยค่ะว่ามีเด็กคนไหนทำได้แล้วมีเด็กๆคนไหนทำได้แล้วศิรวิทย์นะคะศิรวิทย์ณัฐกิตตาได้แล้วอยู่ตรงกลางณัฐอะไรคะณัฐกวินนาถอ้อยกมือได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา Let's Hand เปิดไมค์เพื่อที่จะพูดคุยกับเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆรบกวนเด็กๆไปดูแบบบันทึกกิจกรรมหน้า5ก่อนค่ะลูกนะคะหน้า5มีคำถามนะคะที่จะถามเด็กๆก่อนที่คุณครูจะให้เด็กๆได้พูดคุยกับคุณครูนะคะสนทนาซักถามเด็กๆไปดูกิจกรรมที่หน้า5ค่ะแบบบันทึกกิจกรรมอยู่กับมือมั้ยคะหยิบขึ้นมาเลยหน้า5ถามอะไรบ้างคำถามข้อที่1ค่ะถามว่าเมื่อเรือปิงปองลอยอยู่กลางขันน้ำขั้วของแม่เหล็กวงแหวนทั้ง6อันนะคะวางตัวในทิศเดียวกันหรือไม่นะคะวางตัวแบบใดคะเด็กๆ เดี๋ยวเด็กๆตอบคำถามในใบกิจกรรมเสร็จเด็กๆจะต้องมาอภิปรายกับคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันและคำถามอีก1คำถามถามว่าแม่เหล็กนะคะที่เป็นแม่เหล็กวงแหวนนะคะวางตัวให้ขั้วของแม่เหล็กวงแหวนกับขั้วของเรือปิงปองนะคะวางตัวเป็นแบบขั้วเดียวหรือขั้วต่างกันคะของแม่เหล็กวงแหวนและแม่เหล็กเรือปิงปองค่ะได้คำตอบหรือยังเอ่ยมีบางคนยังไม่ได้เลยพัศกรพัศพรหรือพัศกรคะได้หรือยังลูกตอนนี้เห็นพริกวงแหวนอยู่พริกวงแหวนอยู่ได้หรือยังคะเมื่อมีการขยับแม่เหล็กวงแหวนทุกครั้งให้ลูกนำลูกเรือปิงปองมาไว้ตรงกลางด้วยนะคะแล้วลองดูค่อยๆพลิกแม่เหล็กหรือไม่ก็ดูระดับทีละตำแหน่งลูกอันชิสาลูกสาวยังอยู่ไหมคะลูกมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะฐานของดินน้ำมันนะคะควรอยู่ระดับเดียวกันกับปริมาณน้ำเนาะตอนนี้ปริมาณน้ำแล้วก็เรือปิงปองของเด็กๆลอยอยู่ระดับเดียวกันไหมคะแนวเดียวกันคะลูกให้แนวเดียวกันตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมีครึ่งขันแต่เด็กๆอาจจะมีฐานดินน้ำมันที่สูงกว่าครึ่งขันแล้วแม่เหล็กวงแหวนก็สูงกว่าครึ่งขันอีกเด็กๆจะแก้ปัญหาอย่างไรคะตอนนี้มีน้ำอยู่ข้างๆอาจจะเติมน้ำเข้าไปได้หรือยังอะไรนะมนัสวินเหรอคะลูกตอนนี้ขยับอยู่แล้วเกี่ยวอะไรกันไหมเนาะกับสมบัติแม่เหล็กเรื่องของขั้วแม่เหล็กที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมแล้วทำให้เรือปิงปองของเด็กๆลอยอยู่กลางขันน้ำได้ใช่สำเร็จแล้วพิมพ์หนึ่งเลยค่ะพิมพ์หนึ่งเลยค่ะพรพัฒน์บอกว่าสำเร็จแล้วใช่ไหมมานัสวินได้หรือยังลูกได้ได้แล้วมานัสวินโอ้ยินดีด้วยเลยค่ะหนึ่ง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 แสดงว่าสำเร็จโอ้โหเยี่ยมมากเลยยิ้มด้วยเด็กๆยิ้มเวลาที่เด็กๆทำได้คุณครูก็ยิ้มนะคะมีความสุขไปด้วยเลยแล้วอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะวาดภาพนะคะวาดภาพลงไปด้วยว่าเรืออยู่กลางขันน้ำมาฟังเด็กๆคุยกันบ้างดีกว่าะนะคะว่าเด็กๆทำได้อย่างไรนะคะให้เรืออยู่ตรงขันน้ำสุ่มให้คุณครูละกันค่ะทีมงานสุ่มเลยอยากคุยกับใครดีนะทีมงานกำลังสุ่มอยู่ใช่ไหมคะมาแล้วแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคปรับหน้ากล้องนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ดูผลงานให้คุณครูดูผลชื่นชมผลงานหน่อยค่ะลูกเรือปิงปองลูกอยู่กลางขันน้ำไหมคะโอ้โหกลางมากเลยค่ะคุณครูเอ๋เป๊ะมากเลยทำได้อย่างไรคะมีเทคนิคยังไงคะได้ยินไหมคะลูกฮัลโหลฮัลโหลเปิดไมค์หรือยังคะลูกเร
เปิดแล้วเด็กๆได้ยินคุณครูไหมคะได้ยินได้ยินนะได้ยินพูดเลยค่ะลูกทำอย่างไรให้เรือลอยอยู่ตรงกลางคะก็เพราะว่าแม่เหล็กแต่ละอันต่างผลักให้ลูกปิงปองไปอยู่ตรงกลางทั้งหมดอะไรนะคะลูกตอนนี้แม่เหล็กของหนูแม่เหล็กวงแหวนกับแม่เหล็กเรือปิงปองเป็นยังไงนะคะผลักกันมันผลักกันใช่ไหมคะแปลว่าแม่เหล็กวงแหวนกับแม่เหล็กของเรือต้องเป็นยังไงกันคะลูกอยู่ขั้วเดียวกันเลยค่ะเป็นขั้วเดียวกันและถ้าเป็นขั้วต่างกันเราจะรู้ได้ยังไงอะลูกมันจะผลักกันค่ะถ้าขั้วต่างกันมันจะผลักกันเหรอคะถ้าขั้วต่างกันมันจะดูดเข้าหากันตอนนี้น้องบอกว่าขั้วของแม่เหล็กที่เป็นวงแหวนกับขั้วของเรือเนี่ยเหมือนกันทำกันนะคะแต่ว่าถ้าจะทราบว่าถ้าเป็นขั้วที่ต่างกันก็จะดูดเข้ามาใช่ค่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปอีกสักคนดีไหมอีกสักคนสองคนดีไหมคะสุ่มให้เราเลยมนัสวินกลางมากเลยขันก็แดงปิดจานนะยังตัดไม่เสร็จเหรอลูกเสร็จแล้วครับโอเคเราไปฟังใครคะตอนนี้กล้องพบเหรอคะขอหนึ่งคนค่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมาจากจังหวัดอะไรครับลูกจังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่โอ้โหด้วยความยินดีของศูนย์อนุบาลนครสวรรค์มากๆเลยลูกน้องทำยังไงให้เรือลอยอยู่ตรงกลางครับเรือปิงปองลอยอยู่ตรงกลางลูกทำได้ไหมลูกทำได้ไหมคุณครูขอดูผลงานหน่อยสิโอ้โหลอยอยู่ตรงกลางเลยทำอย่างไรลูกทำให้ความสูงของน้ำมันเท่ากับความสูงของน้ำครับอะไรนะคะอ๋อฐานดินน้ำมันให้เท่ากับความสูงของน้ำอ๋อแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับแม่เหล็กไหมลูกตอนนี้เรามีแม่เหล็กวงแหวนแล้วก็มีแม่เหล็กเรือปิงปองเกี่ยวกันไหมครับแล้วก็ทำให้แม่เหล็กทุกอันกลายเป็นขั้วผักครับอ๋อใช้แม่เหล็กแม่เหล็กวงแหวนก็คือเป็นขั้วเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นขั้วเดียวกับเรือปิงปองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยคุณครูเอ๋คนอื่นๆเช่นเดียวกันไหมคะเราไม่คุยกับเด็กคนเราขอเป็นทีมโอ้เยอะมากเลยตอนนี้ทำได้ทุกคนเลยใช่ค่ะเราขอเป็นอันว่าถ้าคำตอบเดียวกับน้องก้องพบให้ทีมหนึ่งแล้วกันทีมหนึ่งแล้วกันใช่หลักการเดียวกันทีมหนึ่งค่ะคำตอบเดียวกันทีมหนึ่งมาเลยก้องพบขอตอบครับน่ารักมากเลยโอ้โหใช้แบบเดียวกันเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าขอสไลด์เพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพชัดขั้วของเรือปิงปองกับขั้วของแม่เหล็กวงแหวนต้องเป็นอย่างไรกันนะคะคุณกฤตมันไม่ได้ใช้ตัวโลงต้องใช้ให้เด็กๆดูหน่อยค่ะมาดูนะคะคำถามในข้อหนึ่งของเด็กๆนะคะก็คือเรือปิงปองเนี่ยอยู่กลางขันน้ำแล้วเด็กๆจะเห็นว่าขั้วแม่เหล็กที่เป็นวงแหวนนะคะแม่เหล็กวงแหวนก็จะเป็นขั้วเดียวกันทั้ง6อันเลยอาจจะเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้ก็แล้วแต่นะคะดังนั้นก็ต่อเลยค่ะว่าก็จะเป็นขั้วเดียวกับขั้วของเรือปิงปองเรือปิงปองนะคะจะเห็นว่าออกแรงกระทําผลักกันทําให้เรือปิงปองอยู่ตรงกลางนะคะแรงรับยังไม่พูดถึงแรงรับแล้วกันนะคะอยู่ตรงกลางแล้วกันตอนนี้เรือของหนูทุกคนอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเราจะลองมานำแม่เหล็กออกจากตำแหน่งต่างๆนะคะแล้วก็สังเกตการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองกันไปดูคำถามที่หน้า6เลยค่ะลูกนะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกกิจกรรมในหน้า6ด้วยนะคะไปพร้อมๆกับค่ะคุณครูเอจะทำด้วยและ7นะคะใน
คู่มือบันทึกกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะนำแม่เหล็กวงแหวนค่ะตอนนี้มีอยู่ครบที่ฐานทั้ง6นะคะนำออก3ตำแหน่งค่ะคือตำแหน่งที่1 3 5แต่เอาออกทีละตำแหน่งนะคะพร้อมยังคะเดี๋ยวเอาตำแหน่งที่1ออกค่ะค่ะตอนนี้แม่เหล็กวงแหวนออกแล้วก็สังเกตการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองนะคะพร้อมกับบันทึกผลลงไปด้วยค่ะซูมของคุณครูแต่คุณครูอยากเห็นของเด็กๆเนาะว่าเด็กๆทำได้ไหมบันทึกผลโดยวาดรูปทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองลงไปที่หน้า6ค่ะของพิชยาพาเหมือนของคุณครูเลยของใครหลายคนก็เหมือนคุณครูเลยอย่าลืมบันทึกทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองจากนั้นค่ะนำออกแม่เหล็กวงแหวนที่ตำแหน่งหมายเลข3ออกนะคะตอนที่นำออกเด็กๆจะต้องนำเรือปิงปองมาไว้ตรงกลางขันเสมอค่ะแล้วก็สังเกตการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองค่ะแล้วบันทึกผลค่ะเรียบร้อยนะคะพร้อมไหมคะโอ้โหมีความตั้งใจทุกคนเลยค่ะต้องชื่นชมชื่นชมน่ารักมากตอนนี้น้องพัทรพรกำลังเติมน้ำอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ของหนูยังไม่ตรงกลางเหรอคะลูกลองพลิกแม่เหล็กสิคะลูกตอนนี้หนูเอาออกเหรอคะลองทำตอนที่เป็น6ก็6อันก่อนไหมคะพัทพรกับพรพัทอยู่ด้วยกันเลยผู้ปกครองน่ารักมากเลยค่ะช่วยน้องแก้ไขปัญหาเด็กๆตามไม่ทันเด็กสามารถที่จะไปทบทวนหลังจากนี้ก็ได้นะคะจริงๆเด็กๆมีแบบบันทึกอยู่เด็กๆทำตามตรงนั้นก็จะเข้าใจคุณครูก็รุ้นไปด้วยค่ะไปต่อเลยค่ะเหลือตำแหน่งสุดท้ายค่ะแม่เหล็กวงแหวนหมายเลข5เดี๋ยวเราจะเอาออกนะคะหยิบออกนะคะแล้วเมื่อหยิบออกแล้วเราอย่าลืมเอาเรือปิงปองมาวางไว้ตรงกลางค่ะก่อนสังเกตการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองและบันทึกผลนะคะตอนนี้ถ้าเรือปิงปองไม่เคลื่อนที่เด็กๆก็ไม่ต้องวาดอะไรนะคะก็จะอยู่ตรงกลางตอนนี้ทุกคนทำเรียบร้อยบันทึกในแบบบันทึกด้วยนะคะค่ะตอนนี้เรานำแม่เหล็กออกทั้ง3ตำแหน่งแล้ว1 3 5เรายังเหลือแม่เหล็กอยู่ที่ฐานนะคะในตำแหน่งที่2 4และ6คุณครูเอจะต้องนำแม่เหล็กเพิ่มเข้าไปในฐานที่เหลืออยู่นะคะก็คำถามในหน้าที่7เด็กๆบันทึกได้ในหน้าที่7เลยนะคะแนะนำค่ะแนะนำค่ะคุณครูเออาจจะได้รับอันตรายจากแม่เหล็กนะคะเนื่องจากว่าแม่เหล็กวงแหวนมีแรงดึงดูดอยู่พอสมควรก็ให้เด็กๆระมัดระวังในขณะที่หยิบจับนะคะอาจจะหนีบมือได้นะคะเราเหลือแม่เหล็กวงแหวนอยู่ที่ตำแหน่ง2 4 6นะคะจากนั้นแม่เหล็กวงแหวนที่เอาออกมาค่ะ3ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มโดยวางซ้อนลงไปแต่ละตำแหน่งนะคะสังเกตและบันทึกผลเช่นเดิมค่ะเริ่มที่ตำแหน่งที่2ก่อนนะคะวางซ้อนลงไปที่ตำแหน่งที่2นำเรือปิงปองมาวางไว้ตรงกลางค่ะเรียบร้อยแล้วเพิ่มที่ตำแหน่งที่4นะคะและนำเรือปิงปองมาไว้ตรงกลางค่ะเด็กๆอย่าลืมบันทึกทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองด้วยนะคะตอนที่เรานำออกจะเห็นว่าอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนที่เรานำเข้าจะอยู่ตรงกลางและไม่อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมไหมสุดท้ายนะคะที่ตำแหน่งที่6ค่ะวางลงไปแล้วนำเรือปิงปองมาไว้ตรงกลางนะคะเด็กๆทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยอย่าลืมบันทึกในหน้า6และหน้า7ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะคะว่า
เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยทำไมอยู่ตรงกลางบ้างไม่อยู่ตรงกลางบ้างตามผลการทดลองนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมบัติแม่เหล็กแล้วก็มีเรื่องของแรงรับเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเนื่องจากว่าแม่เหล็กมีแรงดึงดูดนะคะและมีแรงผลักเกิดขึ้นตอนนี้เด็กๆน่าจะเรียบร้อยแล้วเด็กๆไปดูคำถามในหน้า8ค่ะแล้วเราจะพูดคุยสนทนากันนะคะนะหรือยังคุณครูเอดูก่อนค่ะคุณครูเอลองดูสิคะดูเด็กๆหน่อยค่ะนัชการค่ะน้องนัชการวางแม่เหล็กวงแหวนที่2 4 6เรียบร้อยหรือยังคะเด็กๆบางคนไม่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นเลยอ่ะลูกให้คุณครูเห็นกิจกรรมเห็นคุณครูไม่เห็นขันไม่เห็นขันเลยเด็กๆอะค่ะรัชตาเหรอคะรัชตะเหรอคะปรับกล้องนิดนึงค่ะปรับกล้องเด็กๆน่าจะทำเรียบร้อยแล้วคำถามในหน้าที่8นะคะแรงรับมีผลต่อการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองอย่างไรนะคะคำถามที่เด็กๆจะต้องตอบคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดไมค์ให้เด็กๆได้สนทนานะคะแรงรับมีผลนะคะแรงรับของแม่เหล็กนะคะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองอย่างไรคุยกับน้องอะไรดีใครพร้อมที่จะตอบยกมือขึ้นคุณครูจะได้คุยด้วยคุณครูจะคุยด้วยเยี่ยมมากน้องกฤตานะครับค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับน้องตอบหน่อยครับแรงรับมีผลต่อการเคลื่อนที่ของเรือมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองอย่างไรครับถ้าแรงรับมากก็จะลูกปิงปองก็จะไม่อยู่ตรงนั้นเอาตอนที่เราเพิ่มเอาตอนที่เรานำออกก่อนไหมครับนำออกเป็นยังไงลูกตอนที่นำออกมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นทันทีครับเพราะว่าตรงอื่นมีแม่เหล็กที่ดันอยู่ครับแล้วตรงอื่นมีแม่เหล็กที่มากแล้วดันไปใช่ไหมครับแล้วตอนนำเข้าล่ะครับลูกตอนนำเข้าก็จะอยู่ที่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางแล้วเกี่ยวข้องกับแรงรับยังไงอะลูกอยู่ตรงกลางแปลว่าแรงรับเป็นยังไงครับคือหมายถึงตอนที่ว่าเอาออกหรือเอาเข้าครับตอนที่เรืออยู่ตรงกลางอะลูกหนูบอกว่ามีตอนที่เรานำเข้าและนำออกแล้วก็มีเรืออยู่ตรงกลางใช่ไหมตอนเรืออยู่ตรงกลางอะครับแรงรับเป็นยังไงลูกแรงรับก็จะทั้งทุกที่ของแม่เหล็กที่ตั้งไว้ครบอะครับมันก็จะเท่ากันครับแรงรับที่เกิดขึ้นจะทำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่แปลว่าแรงรับมีค่าเท่ากับ0เออโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาฟังสรุปอีกทีนึงตอนนี้ขอบคุณครับครับไปฟังอีกสัก 1-2 คนค่ะคุณครูเอ๋สุ่มเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานเปิดกล้องดูเด็กๆนิดนึงนะคะเรื่องของแรงรับก็คือแรงที่เกิดจากการกระทำของแม่เหล็กนะคะอีกหนึ่งคนค่ะอีกสักหนึ่งคนตอนที่แล้วสวัสดีค่ะน้องนรินทร์ได้ยินไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแรงรับรู้จักแรงรับใช่ไหมลูกแรงรับแรงรับมีผลกับมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของเรือยังไงลูกเอาผลการทดลองของหนูก่อนมีเรือปิงปองอยู่ตรงไหนบ้างตอนที่เราเอาเข้าแล้วก็นำแม่เหล็กออกอยู่ตรงกลางไหมลูกมีอยู่ตรงกลางไหมตอนนำเข้ามีอยู่ตรงกลางไหมครับเรือเคลื่อนที่มาตรงกลางไหมลูกตรงกลางมีไหมตอนทดลองทั้งนำเข้าและ
นำออกนะคะจากตำแหน่งต่างๆคุณครูถามผลการทดลองของน้องแล้วกันว่าเรือเนี่ยอยู่ตรงกลางได้ยินเสียงคุณครูใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางมีไหมครับเรืออยู่ยังไงบ้างก็แล้วกันอ่านเด็กๆบอกคุณครูแล้วกันเรืออยู่ตรงไหนบ้างเอามีให้เลือก2ที่ค่ะระหว่างกลางกับริมมีกลางแล้วมีทางด้านขอบขันไหมครับไปไหมครับเคลื่อนที่ไปไหมลูกเคลื่อนที่ไปโอเคเนาะเคลื่อนที่ไปมีทั้งอยู่ตรงกลางขันแล้วก็ไปยึดติดข้างขันเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากคุณครูแล้วกันนะคะว่าแรงรับมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของเรือปิงปองอย่างไรนะคะไปชมสไลด์นะคะจะมี2กรณีนะคะตอนที่เรานำแม่เหล็กออกจากฐานนะคะทีละตำแหน่งนะคะแล้วก็นำเข้าก็จะมีกรณีที่เรืออยู่ตรงกลางนะคะนั่นแปลว่าแรงรับที่เกิดจากการกระทําของแม่เหล็กนะคะเท่ากับ0และก็แรงรับที่ไม่เป็น0นะคะในกรณีที่เรือเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่มากกว่านะคะด้วยแรงรับที่เหลืออยู่ก็จะเห็นว่าเรือปิงปองก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่มากกว่าไปทางด้านขอบขันนะคะไปอยู่ข้างๆขันนะคะจากภาพเด็กๆก็น่าจะเห็นชัดเจนนะคะในกรณีทั้งนำวงแหวนออกและเข้าเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นการเพิ่มแรงโอเคเรือปิงปองก็จบลงนะคะสำหรับของเล่นในชิ้นที่1นะคะของเล่นชิ้นที่1จากสมบัติของแม่เหล็กเราได้ใช้สมบัติของแม่เหล็กแล้วก็ความรู้เรื่องแรงรับนะคะมาทำของเล่นชิ้นแรกผ่านไปแล้วค่ะครูออยค่ะแล้วต่อไปเราจะทำของเล่นชิ้นที่2ไปสนุกกันต่อกับของเล่นลูกหางดินสอนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะทำกันตอนนี้เด็กๆก็น่าจะเตรียมอุปกรณ์ไว้รอเลยนะคะไปชมคลิปวิดีโอจากพี่ตาแววนะคะวิธีการประดิษฐ์ลูกข่างแม่เหล็ก 1. นำฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 15x15 เซนติเมตรที่มีรูปวงแหวนมาตัดตามเส้นขอบให้ได้วงแหวนสองหาตำแหน่งบนวงแหวนที่จะติดตั้งเสา3ตำแหน่งโดยให้ระยะห่างระหว่างเสาทั้ง3ต้นมีระยะห่างเท่าๆกันโดยใช้ชุดเลขาคณิตในการช่วยหาตำแหน่งตอนนี้เราได้ตำแหน่งที่จะติดตั้งเสาทั้ง3ต้นแล้ว 3. ติดตั้งเสาโดยใช้ตะเกียบไม้เจาะรูในตำแหน่งที่กำหนดไว้ทั้ง3ตำแหน่ง 4. ใช้ดินน้ำมันยึดเสาทั้ง3ต้นไว้กับฐานให้มั่นคงแล้วนำแม่เหล็กวงแหวนใส่ไว้ในเสาแต่ละต้น 5. นำแม่เหล็กวงแหวนใส่ลงในดินสอโดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็กรองไม่ให้แม่เหล็กหล่น 6. นำชุดดินสอที่มีแม่เหล็กทำหน้าที่เหมือนเป็นลูกข่างดินสอมาวางตรงกลางวงแหวนให้นักเรียนหาวิธีทำให้ลูกข่างดินสอตั้งตรงและหมุนอยู่ได้อย่างเสถียรเมื่อลูกข่างดินสอหมุนได้อย่างเสถียรและสมดุลแล้วน้องๆสามารถใช้หลอดดูดและกระดาษ
กแต่งลูกถ่านดินสอให้สวยงามอย่างเช่นของพี่ตาแววได้ใช้หลอดและกระดาษตกแต่งให้ลูกถ่านดินสอกลายเป็นกังหันลมสุดสวยงามแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทดลองลูกถ่านดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะหยิบฟิวเจอร์บอร์ดที่เป็นรูปวงแหวนนะคะที่เราวาดเป็นรูปวงแหวนไว้เดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะมีหลายคนตัดไว้เรียบร้อยแล้วก็เราจะใช้คัตเตอร์นะคะด้วยความระมัดระวังกรีดนำทางนะคะที่เป็นวงแหวนข้างในเพื่อที่เราจะใช้กรรไกรตัดค่ะเอาไหมคะเด็กๆตัดฟิวเจอร์บอร์ดรูปวงแหวนเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะใครยังไม่ได้ตัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรนะคะด้วยความระมัดระวังค่ะน้องนัชการตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่ค่ะรอคุณครูด้วยใช่ใช่ค่ะใช่เมื่อกี้ใช่เรียบร้อยแล้วคุณครูเรียบร้อยอ้าวยังไม่เรียบร้อยต้องตัดข้างนอกด้วยใครเรียบร้อยโชว์สิคะโชว์เลยวงแหวนของเราพร้อมแล้วเยี่ยมมากเดี๋ยวเราคุณครูอ่อยนิดนึงแสดงว่าทำกันบ้านของพี่ตาแววมาเป็นอย่างดีเลยค่ะเนี่ยเตรียมความพร้อมในการตัดฟิวเจอร์บอร์ดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ต่อไปเตรียมไว้ใกล้ๆมือเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้เราจะต้องทำการติดตั้งเสาค่ะเด็กๆมีตะเกียบเรียบร้อยนะคะเราใช้3เสานะคะ3อันค่ะแหละเราจะทำยังไงให้ติดตั้งเสาได้เมื่อกี้นี้พี่ค่ะดูชมคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะยังค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเพื่อหาตำแหน่งในการติดตั้งเสาค่ะวิธีการทำสามเหลี่ยมด้านเท่าเราต้องใช้ชุดเลขาคณิตค่ะลูกนะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนถ้าของเด็กๆนะคะเท่ากับของคุณครูเป็น6เซนนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง6เซนติเมตรของเด็กๆเท่าไหร่คุณครูแนะนำว่าถ้าเรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง6เซนนะคะให้เราวัดฐานของสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่านะคะให้มากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางไป1เซนติเมตรค่ะเมื่อกี้6นะคะคุณครูจะทำฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าให้มีความกว้าง7เซนติเมตรค่ะขีดเส้นนะคะแล้วก็วัดมุมนะคะใช้เครื่องวงกลมค่ะเด็กๆวางทาบลงไปนะคะที่เส้นทางด้านปลายข้างขวาก่อนก็ได้ค่ะหรือซ้ายแล้วแต่นะคะเด็กๆก็วัดมุม60องศาค่ะจุดมาร์คจุดไว้นะคะคุณครูเอช่วยดูด้วยนะคะเด็กๆทำอยู่ใช่ไหมคะติดตั้งเสาแล้วไวกว่าคุณครูตอนนี้ขีดเส้นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลายเป็นเราทำตามเด็กมุม60องศาไม่เป็นไรค่ะเราทำไปพร้อมๆกันทำตามด้วยเดี๋ยวเราเพื่อนๆสักนิดนะคะใครติดตั้งเสาแล้วเราเพื่อนๆสักนิดเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดสามเหลี่ยมด้านเท่าของเราเลยเพื่อให้บรรยากาศไม่เงียบนะคะคุณครูเอช่วยด้วยค่ะผู้ปกครองสามารถช่วยใช้กรรไกรและคัตเตอร์นะคะเรามาหาตำแหน่งที่เหมาะสมกันตอนนี้เราได้สามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมาทาบกับฟิวเจอร์บอร์ดวงแหวนกันนะคะ
เราจะติดตั้งเสาเพื่อให้ได้จุดที่สมดุลนะคะให้ได้จุดที่สมดุลขอวางนิดนึงวางเสาติดตั้งเสากันนะคะเมื่อได้แล้วก็เจาะเลยค่ะใช้คัตเตอร์นำทางได้ค่ะน้องกฤตานัทครับคุณครูนึกว่าหายไปไหนยังอยู่ครับยังอยู่ครับเสาพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะยังครับพร้อมก่อนคุณครูเด็กๆจะพร้อมก่อนคุณครูได้จุดแล้วผมยังไม่พร้อมครับเสาครับติดตั้งเสากันอยู่เลยมีใครตามไม่ทันขั้นตอนไหนมีไหมคะผมครับผมครับใครเอ่ยศิรวิทย์เหรอลูกครับลูกลูกปรับกล้องให้คุณครูเห็นเห็นหนูทำหน่อยลูกถึงขั้นตอนไหนแล้วคะผมสามเหลี่ยมเลยเดี๋ยวนะครับคุณครูหาภาพของศิรวิทย์ก่อนครับหายยาวมือบังเลยคุณครูศิรวิทย์กำลังทำสามขีดเส้นลูกชายครับขีดเส้นตรงก่อนครับครับขีดเส้นที่เป็นฐานขีดเส้นตรงก่อนครับขีดเส้นตรงครับของลูกวงในเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ลูกให้มากกว่า1เซนนะครับ6ครับ7 6งั้น7เลยครับ7เลย7แล้วพ่อใส่ไป7สังเกตขีดเส้นครับหามุมหนูอยู่คนเดียวเหรอลูกพ่อช่วยอยู่ครับค่ะให้พ่อทำ7เซนค่ะดูตามคุณครูก็ได้ค่ะขีดเส้นครับดูนะครับหน่อยนะครับขีดเส้นตรงแบบนี้ครับลูกตรงค่ะนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับพยักหน้าครับครับโอเคแล้วก็ลากเส้นตรงขีดเส้นตรงนะครับยาว7เซนเลยได้ยังได้หรือยังครับได้แล้วครับได้แล้วนะคะเสร็จแล้วใช้เครื่องวงกลมครับลูกวางทาบที่มุมทางด้านขวามือก่อนก็แล้วกันเห็นจุดกึ่งกลางของเครื่องวงกลมไหมลูกได้แล้วครับได้ยังครับได้แล้วครับแล้วก็วัดมุมนะคะที่60หนูเห็นเลข60ไหมครับเห็นแล้ววันละขีดแล้วขีดไว้แล้วครับขีดไว้แล้วนะครับแล้วก็อีกข้างนึงครับลูกเห็นแล้วหนึ่งก็มาที่60ด้วยเช่นเดียวกันครับผมจากนั้นเราจะขีดเส้นลากเส้นเพื่อให้ลากเส้นต่อให้ตัดกันครับเราจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมครับไม่มีมุมภายในสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยครับเนี่ยรอขึ้นจะจบได้ยังครับลูกได้แบบนี้หรือยังโชว์ให้คุณครูดูหน่อยได้ยังครับเล็กไปป่ะครับสามเหลี่ยมเนี่ยไหนลูกถ้าฐานไหนครับลูกไม่เล็กครับเพราะว่าความยาวของฐานเมื่อกี้ลูกขีดไป7ใช่ไหมครับครับ7ตัดได้เลยลูกตัดได้เลยแล้วนำไปทาทุกด้านเท่ากันไหมลูกทุกด้านเท่ากันนะเดี๋ยววัดก่อนทุกด้านยาวเท่ากันโอเคคนอื่นๆกำลังตัดค่ะกำลังตัดค่ะโอ้ทุกคนทำด้วยความตั้งใจมากเลยตอนนี้นะคะของคุณครูก็ติดตั้งเสาสามเสาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีฐานนะคะเด็กๆมีดินน้ำมันที่จากกิจกรรมที่แล้วมี6ก้อนนะคะเด็กๆนำมาไว้ใช้3ก้อนนะคะเรามายึดติดกับเสาของฐานที่เราจะทำลูกหางดินสอวันนี้ค่ะหยิบมา3ก้อนนะคะที่เราแบ่งไว้อะค่ะมีหลายคนกำลังติดตั้งเสาแล้วน้องอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่ให้เราวตอนนี้หาตำแหน่งได้หรือยังลูกหาตำแหน่งของวงแหวนได้ยังครับศิรวิทย์ใช่ไหมครับศิรวิทย์ได้ตำแหน่งในการเจาะเสายังลูก
ยังครับยังเด็กงั้นได้สามเหลี่ยมแล้วเนาะแล้วนำสามเหลี่ยมมาทาบกับวงแหวนนะลูกเพื่อเราจะติดตั้งสามมุมสามมุมครับสามเหลี่ยมก็คือตอนนี้ของคุณครูก็คือใส่เสาไปเรียบร้อยแล้วก็คืออย่างนี้ไงครับลูกแบบนี้ขยับให้ได้ศิรวิทย์เห็นของให้เหมาะสมไหมครับเห็นครับแล้วเราก็ใช้เมจิกจุดไว้ค่ะลูกจุดไว้นะคะแล้วเราก็เจาะเข้าไปค่ะเด็กๆใช้ดินสอที่ไม่ใช่ดินสอที่จะใช้ทำลูกข่างเจาะเข้าไปก็ได้ค่ะสามารถเจาะไปได้ถ้าเจาะไม่ได้ก็ใช้คัตเตอร์นิดนึงอย่าเจาะให้กว้างเกินนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเสาไม่ได้ใช้เสร็จแล้วเอาดินน้ำมันมานะคะแล้วก็ปักเสาตะเกียบลงไปเลยค่ะเพื่อเป็นฐานของเสานะคะปักลงไปเลยสามเสาเลยค่ะจากนั้นแม่เหล็กวงแหวนนะคะที่เรามีอยู่ค่ะวันนี้เราจะกิจกรรมนี้เราจะใช้4ก้อนนะคะคุณเอ๋ขอแม่เหล็กเลยค่ะจัดฐานให้มั่นคงแล้วก็ตรวจสอบดูแนวระนาบเสียบให้ลงไปแน่นเลยค่ะลูกเจ้าบอร์ดนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้แม่เหล็กวงแหวนเนี่ยค่ะใส่ไปที่เสาทั้ง3นะคะเสาละ1ก้อนแล้วตอนนี้เด็กๆก็เรียบร้อยได้ฐานเรียบร้อยนะคะเด็กๆมาทำลูกข่างดินสอเด็กๆมีฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเล็กๆค่ะ5ซมคูณ5ซมนะคะตอนนี้เตรียมเลยค่ะแล้วเราจะใช้ดินสอเจาะก็ได้นะคะหรือจะใช้คัตเตอร์ช่วยเจาะเพื่อเป็นฐานของลูกข่างนะคะเพื่อเป็นฐานของลูกข่างใช้กระเตื้นเจาะนำทางนิดนึงแล้วก็มีดินสออีก1แท่งนะคะดินสอที่คุณครูค่ะค่ะที่คุณครูส่งไปให้นะคะก็เจาะเข้าไปเลยค่ะให้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเล็กๆนี้เป็นฐานไว้สำหรับรองรับแม่เหล็กนะคะวงแหวนของเราค่ะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะขอแม่เหล็ก1วงค่ะ1อันนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้หรือยังเด็กๆได้หรือยังคะตอนนี้คุณครูได้ลูกข่างดินสอที่ข้างล่างจะมีฟิวเจอร์บอร์ดเสร็จแล้วต่อไปโจทย์ของเราก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกข่างดินสอของเราเนี่ยตั้งตรงแล้วก็หมุนอยู่ในฐานรูปวงแหวนได้นานนะคะแล้วก็หมุนได้เป็นโจทย์ที่เด็กๆจะต้องทำต่อเลยค่ะคุณครูเอด้วยค่ะที่จะต้องทำอย่างไรให้ลูกข่างก่อนอื่นทำให้ตั้งตรงดินสออยู่ได้นะคะนิ่งอยู่ตรงกลางก่อนเราจะนำสมบัติแม่เหล็กเรื่องอะไรมาใช้อีกนะเหมือนกับเรือปิงปองไหมเราลองดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้ทุกคนทำได้แล้วใช่ไหมได้ลูกข่างแล้วของแม่เหล็กแล้วเราต้องอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะดูสมมาตรและสมดุลค่ะอาจจะปรับตามปรับระนาบของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดด้วยร่วมด้วยนะคะตอนนี้ของคุณครูเอตั้งได้แล้วมีของเด็กๆคนไหนที่ตั้งได้แล้วบ้างเราจะตามไปดูตั้งได้ไหมคะใครไม่ทันมีไหมคะเด็กๆยังตั้งไม่ได้มีของน้องบางคนที่คุณครูสังเกตเห็นจากกล้องนะคะลูกเด็กๆยังตั้งฐานกับดินน้ำมันไม่ค่อยโอเคเลยลูกยังเอียงเอียงอยู่เลยเด็กๆปรับก่อนค่ะระนาบของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะให้ได้แนวระนาบนะคะลูกข่างของหนูสูงไปไหมลูกลูกข่างสูงไปหรือเปล่าเสาทั้ง3ต้องสมมาตรด้วยค่ะตั้งให้วงแหวนของหนูกับระดับวงแหวนของที่อยู่กับเสากับวงแหวนของลูกข่างนะคะแม่เหล็กนะคะวงแหวนจะต้องเป็นยังไงกันคะคุณครูเอ๋ค่ะมันควรจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของแรงดึงดูดแรงผลักนะคะที่เป็นสมบัติของแม่เหล็กเราจะต้อง
ใช้ตรงนี้ในการที่จะนำมาปรับใช้ในการทำของเล่นลูกข่างนะคะได้หรือยังเอ่ยอุ๊ยน้องพอเพียงคุณครูไม่ทราบว่าชื่อจริงอะไรนะคะน้องพอเพียงตั้งได้แล้วหรอคะอ๋อเพิ่งเสร็จชื่อพอเพียงเลยเหรอคะเพื่อนๆหลายคนนะคะมีเทคนิคคือถ้าแม่เหล็กวงแหวนที่อยู่ติดอยู่กับเสาของตะเกียบเนี่ยค่ะมันเคลื่อนที่ได้มันหมุนได้ว่าอย่างนั้นเถอะก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการยึดให้แม่เหล็กเนี่ยหยุดไม่หมุนไปไหนเอาดินน้ำมันนะคะแปะลงไปเล็กน้อยตรงช่องว่างของวงแหวนด้านในแม่เหล็กมีไหมคะตอนนี้ตรงไหนที่ทำได้แล้วบ้างลูกพิมพ์หนึ่งให้คุณครูดีกว่าค่ะใครทำได้ถ้ายังทำไม่ได้แนะนำนิดนึงค่ะลูกฐานของที่ตัวเป็นดินน้ำมันหนูตั้งให้ตรงๆเลยนะคะปักให้ตะเกียบลงไปถึงพื้นเลยค่ะลูกแล้วก็ปรับที่เป็นวงแหวนที่เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะอย่าให้เอียงแล้วก็ดูแม่เหล็กวงแหวนด้วยนะคะแม่เหล็กวงแหวนด้วยระดับเดียวกันกับของลูกข่างหรือเปล่านะคะแล้วพื้นข้างล่างของเด็กๆลื่นไปไหมลื่นไปไหมปรับนิดนึงหากระดาษรองไหมคะเราจะไม่ให้ลื่นหรือฝืดจนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราให้ตั้งตรงอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องหมุนได้ด้วยแต่ตอนนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะเด็กๆเราจะต้องมาประดิษฐ์นะคะทำให้ตกแต่งให้สวยงามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นกังหันละกันนะคะง่ายดีง่ายที่สุดเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกังหันกับคุณครูหรือเปล่าเด็กๆได้ตั้งตรงหรือยังพิมพ์หนึ่งสำเร็จแล้วหนึ่งคราวที่แล้วหรือเปล่าตอนคราวที่แล้วเป็นหนึ่งคราวนี้เป็นหนึ่งอีกไหมเหมือนน้องลวิศลานะคะน่าจะตั้งได้แล้วใช่ไหมคะคุณครูเอ๋หนูสูงเกินไปไหมลูกลูกข่างแม่เหล็กพี่ลูกข่างสูงเกินไปไหมคะระนาบของลูกข่างดินสอแม่เหล็กที่อยู่ตรงลูกข่างดินสอกับที่เสาอะค่ะลองปรับดูนิดนึงนะคะให้มันอยู่แนวระนาบเดียวกันทีมงานช่วยดูค่ะทีมงานช่วยดูหน่อยมีเด็กๆได้หรือยังพิมพ์อันดาระนาบเดียวกันไหมคะคุณพ่อคุณแม่กำลังช่วยกันเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวได้เลยนะคะบางทีเด็กๆจับวงแหวนข้างในข้างนอกนะคะต้องอาศัยหลายๆมือค่ะขอเลข2กันแล้วกันนะคะขอเลข2แล้วกันค่ะใครพิมพ์ได้แล้วเลข2ค่ะขอเลข2เลยใครทำได้แล้วใครทำได้แล้วใครตั้งตรงอยู่ตรงกลางแล้วลูกค้าตั้งตรงพิมพ์2มาทางเมนูแชทเลยครับลูก222ช่วยดูหน่อยค่ะว่าใครนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับเด็กๆตอนนี้มีได้แล้วเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกังหันนะคะเพื่อตกแต่งให้ลูกค้าดินสอของเรามีความสวยเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้เด็กๆมีกระดาษตกแต่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดี๋ยวเราจะทำเส้นทแยงมุมค่ะนะคะจะได้สองเส้นตัดกันดังภาพนี้นะคะเด็กๆทำเลยค่ะค่ะทั้งสี่มุมนะคะเดี๋ยวเราจะวัดจากมุมแต่ละมุมเพื่อมาหาจุดกึ่งกลางนะคะจุดตัดแต่ละมุมนะคะจะยาว10เซนติเมตรคุณครูให้เด็กๆวัดเข้ามา5เซนติเมตรนะคะทุกมุมเลยนะคะ5เซนติเมตรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดทำเป็นกังหันกันค่ะคุณครูเอผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะได้แล้วนะคะเราก็จะตัดเข้ามานะคะตามที่เราได้มาร์คจุดไว้จากมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะน้องปริยาภัทรคะตกแต่งลูกข่างดินสอหรือยังคะตอนนี้ถ้ายังไม่ตกแต่งก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ตั้งตรงได้ก่อนนะคะตั้งได้แล้วค่ะตั้งได้แล้วเราได้เราตัดเรียบร้อยแล้วทั้ง4มุมนะคะเราจะพับมุมแต่ละมุมนะคะตอนนี้มี4มุมก็มีอยู่4ส่วน
เราจะพับมุมด้านซ้ายของแต่ละส่วนนะคะที่เป็น1ใน4นะคะที่เราแบ่งไว้นะคะแล้วก็ใช้สก๊อตเทปใสเด็กๆมีเทปกาวนะคะแปะได้เลยค่ะนะคะสักครู่ค่ะช่วยกันนะคะค่ะทั้งทุกด้านเลยนะคะก็จะเป็นรูปกังหันใช้หลอดที่เด็กๆได้รับจากคุณครูนะคะไปทำเป็นก้านของกังหันได้เลยค่ะตอนนี้พยายามให้ตั้งตรงแล้วก็มาทำให้สวยงามเพิ่มเติมแล้วกันค่ะให้สวยงามเพิ่มเติมนะคะเด็กๆก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะได้เป็นกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดตั้งเสาของกังหันเราเพื่อที่จะไปตกแต่งลูกหางดินสอให้เกิดความสวยงามสวยไม่สวยก็อยู่ที่เราแล้วล่ะถ้าเด็กๆเคยทำกังหันแล้วก็ไม่ยากแล้วค่ะโอเคได้แล้วนะคะต้องครบเสร็จแล้วครับทำกังหันไม่เป็นครับทำกังหันไม่เป็นอ้าวรอบค่ะมาอีกหนึ่งรอบนะคะยังใครยังทำไม่เป็นเอ่ยมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมลูกกระดาษตกแต่งใช่ไหมคะเด็กๆขีดเส้นทแยงมุมทั้งสี่นะคะจะได้เส้นทแยงมุมอยู่สองเส้นตัดกันใช่ไหมคะได้หรือยังก้องพบได้หรือยังครับเสร็จแล้วครับกังหันทำไม่เป็นก้องพบทำกังหันเลยครับไม่ทันตอนทำกังหันนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วแล้วตอนนี้คุณครูก็ตัดแล้วย้อนกลับมาใหม่เด็กๆดูว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขีดเส้นทแยงมุมแล้วจากนั้นในแต่ละมุมนะคะมาถูถึงจุดตัดของเส้นทแยงมุมยาว10เซนเด็กๆก็วัดเข้ามาในเส้นตัดนะคะวัดเข้ามา5เซนติเมตรค่ะลูกทุกมุมเลยค่ะมาที่5เซนติเมตรก็คือครึ่งหนึ่งนั่นแหละค่ะค่ะจากนั้นก็ตัดค่ะตัดแค่ครึ่งเดียวแบบนี้ไหนตัดนะคะตัดแบบนี้แล้วเราจะพับมุมนะคะที่ตัดเข้ามาตรงจุดกึ่งกลางที่เป็นเส้นตัดของเส้นทแยงมุมทางมุมซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะซ้ายก็ซ้ายทั้งหมดขวาก็ขวาทั้งหมดแล้วก็ติดเทปกาวค่ะไปทีละอันนะคะทันหรือยังลูกคุณครูก็ไม่เห็นตอนของคุณครูทำอยู่ตรงไหนได้ไหมคะนี่ไงพับออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้คุณครูไม่เห็นเลยของคุณครูอยู่ตรงไหนอะกี่กล้องก็ไม่เห็นเราอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเด็กเห็นไหมกำลังตัดค่ะกำลังทำกังหันอยู่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอเรางงติดตั้งกังหันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองหมุนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออนุญาตนำกลับมาที่อันนี้ค่ะแล้วติดตั้งเสานะคะเจาะเพื่อใส่หลอดค่ะตอนนี้ได้กังหันหรือยังไม่เป็นไรค่ะยังไม่สวยงามก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราทำต่อแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเด็กๆสามารถทำให้ลูกข่างตั้งตรงกลางแล้วก็หมุนได้หรือยังเอ่ยถ้าทำได้แล้วกด2พิมพ์2มาทางเมนูแชทเลยค่ะค่ะ
ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะ2 2 2ตั้งตรงนะคะแล้วก็หมุนได้เดี๋ยวเราจะไปถามเด็กๆกันค่ะว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะคะใช้หลักการอะไรในการที่จะทำให้กังหันตั้งตรงอยู่ตรงกลางแล้วก็หมุนได้นานแล้วก็สามารถนำเอาของเล่นชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะคุณครูเอ๋ตอนนี้ได้แล้วคุณครูเอลองตั้งให้เด็กๆดูก่อนนะคะเผื่อเจอปัญหาเดียวกันนะคะตั้งตรงแล้วก็หมุนได้แล้วขอคุยกับเด็กๆหน่อยค่ะตอนนี้มีละออรัตเหรอคะน้องละออรัตทำได้แล้วนัดกวินนาถค่ะนัดกวินนาถหมุนได้ไหมคะลูกตั้งตรงได้หรือยังลองหมุนค่ะลองทดลองหมุนถ้ากังหันไม่เสร็จเรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะขอให้ลูกหางสามารถตั้งตรงแล้วหมุนได้ค่ะเดี๋ยวการตกแต่งไปทำเพิ่มเติมได้ทีหลังนะคะโอเคขอคุยกับนัดกวินนาถค่ะลูกน้องเปิดไมค์เลยค่ะน้องนัดกวินนาถสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเปิดกล้องเลยสวัสดีค่ะของน้องลูกหางตั้งตรงได้ไหมคะตั้งตรงได้ใช่ไหมคะหนูใช้หลักการอะไรลูกทำไมทำให้ลูกข่างตั้งตรงได้หนูทำยังไงลูกโอ้ตกแต่งด้วยเหรอเรียบร้อยเลยต้องให้กองทำเลยเราสามารถตัดส่วนของหลอดให้สั้นตอนนี้ของน้องหลอดยาวไปไหมลูกเราทำให้ฐานจุดศูนย์ถ่วงมันจะสูงขึ้นไปมันมีโอกาสในการล้มได้ง่ายขึ้นถ้าเราปรับหลอดให้สั้นลงนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้น้องตอบคุณครูก่อนลูกว่าทำอย่างไรให้ลูกขางตั้งตรงกลางได้คะลองเอากังหันออกก่อนก็ได้ลูกแรงผลักให้เท่ากันค่ะอ๋อยังไงคะวางแม่เหล็กยังไงลูกให้เกิดแรงผลักเหรอคะให้เหล็กเป็นด้านเดียวกันทั้งหมดแล้วมันจะผลักให้ดินสออยู่ตรงกลางอ๋อให้ขั้วแม่เหล็กนะคะของวงแหวนทั้ง4อันเป็นขั้วเดียวกันแล้วก็จะผลักให้อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะน้องคิดว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้คะจากกิจกรรมนี้กังหันมีกังหันอยู่ด้วยทำอะไรเอ่ยผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าเราจะเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานกลนะคะใช้ลมนะคะใช้ลมเพื่อทำให้กังหันหมุนนะคะแต่เราต้องเพิ่มขดลวดนะคะเส้นลวดเข้าไปก็จะทำให้หลักการทำงานเดียวกับไดนาโมนะคะก็คือจะเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะเปลี่ยนพลังงานกลนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปดูน้องคนอื่นๆบ้างขอบคุณมากนะคะค่ะอีกสักคนดีไหมคะได้เลยค่ะนอลเศษได้ไหมครับลูกนอลเศษได้ไหมโอเคกับคุณครูก่อนนอลเศษครับได้ไหมครับยังไม่ได้หรอครับนอลเศษจะถามอะไรคุณครูไหมตอนนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าให้แม่เหล็กนะคะทั้ง4อันมีขั้วเดียวกันเป็นขั้วเดียวกันเราลองสลับดูหรือยังให้เกิดแรงผลักไหมครับไหนขอคุณครูดูหน่อยขอดูหน่อยเผื่อมีปัญหาตรงอื่นลูกกล้องนิดนึงลูกโอ้แม่เหล็กตอนนี้ลูกแม่เหล็กวงแหวนเนี่ยมันน่าจะกลิ้งได้นะลูกนะมันน่าจะหมุนได้อยู่ในเสานะลูกลูกข่างของเราลูกเราปรับให้ขึ้นมาหน่อยไหมเราปรับขึ้นมาให้นิดนึงให้เท่ากับระดับของทั้ง3เสาเลยลองช่วยหมุนแม่เหล็กวงแหวนที่เสาทั้ง3ทีละนิดนะครับค่อยๆหมุนลูกขยับเข้ามาข้างในลูกตอนนี้เหมือนหนูเจาะห่างนะครับลูกอีกอันนึงครับให้ดันเข้ามาในทั้ง3เข้ามาใกล้ๆกับลูกข่างครับ
ดันเข้ามาค่ะดันอีกดันอีกแสดงว่าต้องสลับแล้วล่ะอันนี้สลับเลยไม่ครับไม่ครับอันเสาเมื่อกี้เนี่ยสลับจากเสาอะลูกทำยังไงก็ได้ให้เป็นขั้วเดียวกันครับอ้าวดูดกันไปแล้วลองใหม่ลูกลองใหม่ต้องสลับไปสลับลองก่อนลองสลับทุกครั้งก็ลองอย่าเพิ่งสลับพร้อมกันลูกใกล้แล้วใกล้แล้วต้องขยับวงแหวนแม่เหล็กที่บริเวณเสาได้แล้วได้ยังเอ่ยค่อยๆนะลูกนะค่อยๆแม่เหล็กของหนูมันออกแรงไม่ถึงไหมลูกเมื่อได้จุดที่สมดุลแล้วเราต้องทำให้แม่เหล็กวงแหวนมันหยุดอยู่นิ่งอะค่ะได้ยังลองขยับข้างล่างดูเนาะดึงดูดไปทางนั้นแปลว่าถ้าดึงดูดไปแปลว่าอะไรครับลูกแปลว่าเขาเป็นขั้วเป็นขั้วต่างกันแล้วแปลว่าเราต้องทำไมพลิกวงแหวนใหม่ครับแม่เหล็กวงแหวนอ้าวพลิกผิดที่หรือเปล่าลูกเมื่อกี้ดูดไปทางไหนครับคุณครูเอ๋คะตอนนี้เด็กๆกำลังแก้ปัญหาอยู่น่าจะได้ทราบแนวนะคะว่าอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะหลายคนรู้หลักการนะตอนนี้รู้หลักการแต่เพียงแต่ว่าใช้ความพยายามแล้วก็ความใจเย็นนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณสรเสดนรเสดโอ้โหคุณครูอ่านชื่อคุณครูจอกับคุณครูอยู่ไกลกันลูกใกล้แล้วลูกโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกๆคนเลยตอนนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะทั้งเรือปิงปองแล้วก็ลูกหางดินสอนะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมจนครบถ้วนนะคะมีบางอย่างที่อาจจะต้องไปทำเพิ่มเติมหรือไปต่อที่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะต้องแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆชื่นใจทีมวิทยากรนะคะเห็นภาพเด็กๆมีความพยายามในการทำกิจกรรมทั้งสองอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะต้องขอขอบใจเด็กๆทุกคนเลยที่ให้เวลากับวันหยุดแล้วก็เป็นวันหยุดที่มีค่าของเด็กๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กๆตลอดการทำกิจกรรมในรอบ A50 นะคะกับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะคะและทางศูนย์ของเราก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านทีมงานนะคะคณาจารย์จากสสวทนะคะที่ให้เรามีวันนี้นะคะได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆจากหลายจังหวัดเลยที่สมัครเข้ามาในศูนย์ของเรานะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้มีวันนี้แต่หลังเสร็จกิจกรรมต้องทำยังไงคะอ๋ออย่าลืมไปค่ะเด็กๆคะทำกิจกรรมแล้วจะสมบูรณ์นะคะเด็กๆต้องสแกน QR code ค่ะตอนนี้เด็กๆเตรียมสแกน QR code นะคะเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรจากทางสสวทนะคะเด็กๆสแกนทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็คือด้านหนึ่งจะเป็นแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเด็กๆสแกนเข้าไปตรงนี้จะเป็นผลต่อการออกเกียรติบัตรนะคะสสวทจะออกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนะคะแต่เด็กๆจะได้รับเกียรติบัตรเด็กๆต้องผ่านเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง3ครบทั้ง3กิจกรรมนะคะทั้ง A B C นะคะและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมในรอบ A50 นะคะรหัสที่เด็กๆจะต้องกรอกเข้าไปใน QR code นะคะตอนนี้ก็คือ A50 ค่ะหลายคนกำลังสนุกสามารถบันทึกภาพหน้าจอไว้ก่อนนะคะแล้วสแกน QR code เข้าไปยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพไว้ก่อนก็ได้ค่ะเด็กๆถ่ายภาพไว้ก่อนนะคะเด็กๆสามารถไปนั่งกรอกนะคะรายละเอียดแล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นในภายหลังนะคะแต่ว่าน่าจะไม่เกินวันนี้เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวจะลืมเหตุการณ์ว่าเราสนุกกันแค่ไหนหรือมีปัญหาอะไรเสนอข้อเสนอแนะเข้ามาได้เลยนะคะเด็กๆโอเค
วันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมทำเสร็จได้แล้วครับมีความสุขสนุกกดไลค์หน่อยดีไหมกดไลค์ให้หน่อยเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะปิดกิจกรรมในรอบ A50 นะคะเด็กๆตอนนี้สแกน QR code เด็กๆมีความสุขขนาดไหนกดไลค์ก่อนช่วยกดไลค์ให้หน่อยค่ะเราเราบังคับเด็กๆใช่ไหมคะเราบังคับเราบังคับเด็กๆต้องกดไลค์ให้เราอยากเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ค่ะกดไลค์ถ่ายภาพร่วมกัน